สัพเพยาติกาสุขิตาอุตุรุขาตุสัพเพสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิติตาข้าพระมุนจันทุสัพเพเทวาสุขิตาสัพพสัมปัตตินังชามิจันทุโวอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสังนะภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆ์พิธีประกอบพิธีศาสนานะในการจบประชุมศพเป็นชาติที่จะลงสู่ข่าวนะเช่นนี้ก็ถึงจะผ่าตัวเองนะครับก็ขอขอบคุณบรรดาผู้จะดูประสบเตยนะฮะท่านพะเยาเป็นกาแล้วก็ฟ้องเนี่ยและบรรดาผู้จะดูท่านนะที่ได้เก็บมารวมในงานคำเพียงวันนี้บางทีอาจจะมีข้อความเป็นบุพเพดูเฉพาะการไปทักทายปลาใสก็ปะนะอาจจะบอกตัวเองศพก็เขายังมันมีกำหนดนะที่จะปฏิกิริยานะฮะเดี๋ยวก็ลองปรึกษากับทางอย่างที่เราดูว่าเดี๋ยววันใดที่เดินอาศัยวิปากของผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะที่รู้จักมาคุ้นในครอบครัวของบอกคือมองถือนะคือเอาสุราขาไปส่งนะสุราเพื่อนบ้านไปเอาไปคืออย่าพี่น้องทั้งเมียทั้งเมียนะทั้งแฟนเนี่ยครับครับนะตัวนี้งานเป็นใจไว้กินเกี่ยวข้าวเย็นอย่างนี้นะกินได้ก็คือไปทำนาครับผมก็อาหารผมเป็นอาหารมันต้องทานผมก็อาหารไก่แล้วนะโอ้เป็นคือตอนนั้นเขาไปเจอด่านโอ้มัน200-300เมตรต่อกาผมหันแล้วผมก็เลยไหวโปเบติกต้องทำด่านเนี่ยแล้วก็หนีมาครับรถขับรถมาเนี่ยมาบ้านเนี่ยเราเปิดกระไลมาไกลมาตอนนั้นเขาถึงไหนครับกลางน้อยเราเป็นได้ยินลูกผมลูกเบาผมได้ยินเสียงปืนส่งคำติดทางรถผมก็มันยังได้ยินเสียงเงี้ยต้มเนี่ยแล้วก็ลูกเบาบอกว่าพ่อเขายิงปืนใส่รถเนาะยิงปืนเนาะแล้วก็ผมหัวกระจกข้างเนี่ยปืนมันแย่ขึ้นมาปืนนี้ปืนออกมาบอกหนึ่งนะเปิดแรงยิงไปเลยผมยิงไหลมามันผมยิงได้วางตามโค้งนะเนาะมาถึงปีไอ้เนี่ยสามเดียวันเขาติดมึงตึงครับเนาะแต่เลยไอ้ผมก็หักเรียวเขาหันแล้วกับผลมันหมื่นมันกับด้วยแฉลบไปถูกก็ไถเนาะหมอหลบผมนะน่ะตอนนั้นผมก็จอดรถหันแต่ตำรวจลงมากอ่ะยังเอารถมากอ่ะสายเปิดมีเลยสายต้มอย่าน่ะครับแล้วตอนนี้คือลูกเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับเนาะครับแล้วทางญาติจะดำเนินการเผาศพเลยหรือจะได้ฟังตอนนี้ครับยังบ่ฮู้เลยครับยังพ่อเป็นยังบ่อาจารย์เป็นยังบ่ฮู้ว่าวันจะรอวันมาตัดเสียคดีมันแล้วมันยังเป็นการแจ้งหมอผมประมาณคือตอนนี้รอก่อนว่าเป็นจะดำเนินการจะได้ครับรอตำรวจเป็นจะดำเนินการคือยืนยันยังบ่ผลเผาศพลูกเนี่ยยังบ่เป็นลูกเป็นยังนี่จะทำยังไงครับจะทำบุญตะกี้วันก่อนครับบอกต่อไปลองพอไปก่อนยังไงครับสัก3 วัน 3คืนเนี่ยวันนี้3 วัน 3 คืนแล้วจะเก็บศพไว้ก่อนครับเลยรู้จนกว่าคดีจะคืบหน้าครับพอคนจะคนเจ้าคืบหน้าคืบหน้าเองครับอยากฝากอะไรอย่างถึงเจ้าหน้าที่บ้างครับอยากบอกนี่ยังต้องไปต้องใจแบบหันว่าไอ้มีกฎหมายอยู่ในมือแล้วมีอาวุธปืนอย่างเงี้ยมีหมวดสัวมีทางสู่ผมมีอย่างสักอย่างเลยอย่างเงี้ยลูกผมก็มีอย่างเงี้ยต้องเป็นยิงแค่มาข้อประตูรถเลยบอกมันเราว่าผมก็ลงแล้วรถมากับจะได้ล่องอย่างเงี้ยน่ะมาต้องเกี่ยวใจแบบว่าถือซีดก็ไม่ซีดหรือว่าเป็นตำรวจจะไม่ยิงปืนยังเนี่ยมั่วสั่วมั่วนอนครับเนาะ